นิตยสาร SME สร้างอาชีพเว็บไซต์ SME Report ขอนำเสนอธุรกิจคนดังค่ะก็จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราก็เป็นนักแสดงด้วยแล้วในความรู้สึกว่ามันเอามาใช้ในชีวิตประจำตัวเราได้ด้วยเบนก็เลยสร้างชื่อแบรนด์ขึ้นมาว่า Be View อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบรนด์อันนี้ก็คือจริงๆแล้วยังไม่ถึงปีเลยเพราะว่าเพิ่งเริ่มทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันที่14กุมภาปีนี้แหละก็ครบปีพอดี1ปีเต็มกับการที่เราทำธุรกิจแบรนด์อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะและอีกอย่างนึงรองเท้าเนี่ยที่เบนทำเนี่ยจริงๆแล้วของเบนเองเนี่ยก็ทำด้วยซับหนังแกะค่ะแล้วก็ถ้ามันก็จะทำให้เท้าเนี่ยไม่เหม็นด้วยแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มเสริมด้านหน้าก็จะช่วยให้เรื่องเกี่ยวกับเท้าแล้วก็มันกระชับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือตัวเบนเองเนี่ยก็คือเราออกงานอีเวนต์บ่อยแล้วก็บางทีเราใส่รองเท้าส้นสูงประจำแล้วบางทีแบบเรายืนจนแบบเมื่อยแล้วแบบบางอันก็กัดเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราอยากจะทำแล้วก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะทำธุรกิจของตัวเองสักชิ้นนึงเบนก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเห็นคนอื่นเขาทำเสื้อผ้ากระโปรงกระเป๋าอะไรอย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นเราทำรองเท้าดีกว่ามันไม่เหมือนใครด้วยแล้วก็เอาความชอบของตัวเองเนี่ยแหละมาใส่เป็นดีไซน์ของตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกแบบเองด้วยแล้วก็ซื้อวัสดุเนี่ยก็ซื้อเองคือหาวัสดุเองแล้วก็ดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบอันไหนเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็เชนสีในการเลือกสีรองเท้าอย่างเงี้ยค่ะเบนก็จะหาตามแบบว่าตามแฟชั่นว่าแบบเออเทรนด์สีนี้กำลังมานะเบนก็เลยบอกว่าตัดสินใจก็เลยแบบทำธุรกิจชิ้นนี้ค่ะสัตว์ก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะก็ใส่แบบสบายๆง่ายๆสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบรองเท้าส้นสูงมากเหมือนที่เบนใส่อยู่นะคะก็คือตัวนี้ก็จะเป็นซับหนังแกะที่เบนบอกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็จะทำแบบนิ่มแล้วก็จะมีฟองน้ำตรงนี้ด้วยเขาเรียกว่าสปองนะคะสปองตัวนี้ก็คือจะช่วยแบบรับเท้าของเราให้เท้านิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนก็เลยบอกว่าอยากให้คนใส่แล้วใส่สบายแล้วก็ใส่แล้วติดใจในแบรนด์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบนก็พยายามที่จะเลือกวัตถุดิบที่มันใส่แล้วแบบสบายด้วยสวยด้วยแล้วก็ไม่มีกลิ่นเท้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตัวแฟตตัวนี้นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่แบบขายดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงนะคะที่ใส่แล้วสบายค่ะตัวนี้เลยก็สาวออฟฟิศนะคะแล้วก็สาวคนที่ชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รุ่นนี้เลยนะคะใส่แล้วสบายค่ะส้นก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วตัวโลโก้ของเราก็จะเป็นแบบนี้ด้วยเพิ่มความสวยเก๋ค่ะนี่นะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นซับหนังแกะนะคะทำให้แบบใส่แล้วสบายนิ่มด้วยแล้วก็เท้าไม่เหม็นไม่อับชื้นนะคะนี่แล้วมีเสริมด้านหน้านะคะมีตัวนี้แล้วตัวนี้นะคะก็เป็นรุ่นแรกของเราเลยค่ะอุ้ยนี่เป็นรุ่นแรกของทางร้านเลยค่ะก็ถือว่าผลิตมา3ครั้งแล้วก็หมดทุกครั้งด้วยอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็ให้การตอบรับดีนะคะรุ่นนี้ก็เรียกว่ารุ่น Black River ค่ะเป็นรุ่นแรกเลยเพราะว่าออกในวันที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ด้วยค่ะรุ่นนี้นะคะผลตอบรับถือว่าดีมากมากเลยนะคะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราก็ถือว่าโชคดีกว่าคนอื่นด้วยเพราะว่าเราเป็นนักแสดงด้วยมันก็เหมือนการโปรโมทหรือว่าการที่เหมือนการขยายธุรกิจเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาก็ให้ความสนใจในตัวเราว่าอุ้ยน้องเบนซ์มาทำธุรกิจแล้วมาทำอะไรทำรองเท้าหรออุ้ยอยากเห็นจังเลยว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่ามันก็ไปได้ด้วยดีค่ะเบนก็อยากจะฝากนะคะถึงคนทำธุรกิจนะคะว่าเราทำในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนแล้วก็ถ้าอันชอบอันไหนหรือเรามีความรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้คืออันที่เราแบบใช่แล้วเราชอบแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นว่าเราจะอยู่กับสิ่งนั้นนานๆแล้วก็ทำอย่าประมาทก็คือทำไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปแบบทุ่มเงินเยอะจนเกินตัวจนเกินกดเกินตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราแบบว่าถ้ามันล้มเนี่ยมันก็จะเจ็บใช่ไหมแต่ว่าถ้าอันนี้คือเหมือนของเบนนะเบนใช้หลักการที่แบบว่าทำไปเรื่อยๆแล้วก็พอประมาณอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีพอใช้พอเพียงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไงเบนก็ฝากร้านบีวิวด้วยนะคะก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนนะคะที่เป็นลูกค้าอยู่แล้วก็เป็นลูกค้าเรื่อยๆแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของร้านเรานะคะที่มาเป็นลูกค้าของร้านเรานะคะเพราะว่าเบนอยากจะบอกว่ารองเท้าใส่สบายมากจริงๆค่ะ